ีครับพี่เอกครับสวัสดีครับพี่เอกช่วยแนะนำตัวนิดนึงครับว่าเป็นอะไรอย่างไรครับครับผมเอกเคสปีดครับเจ้าของร้านเคสปีดผมวันนี้เรามาเจอกับพี่เอกนะครับพี่เอกเคสปีดนะครับผมแต่อันนี้เราจะให้พี่เอกแนะนำก่อนว่ารถรุ่นนี้คือรถรุ่นอะไรครับผมพี่เอกครับรถเดิมมันคือ CB690R ปี2019รุ่นใหม่ล่าสุดของทาง Honda ครับผมครับผมแล้วคอนเซ็ปต์ในการแต่งรถตัวนี้ครับพี่เป็นคอนเซ็ปต์ประมาณไหนคอนเซ็ปต์ตัวนี้โจทย์ได้มาจาก Honda ให้เราทำโปรดักต์คัสตอมไบค์รุ่นนี้เพื่อโปรโมทคอนเซ็ปต์ที่เขาให้มาคือออกแนวดิบๆเถื่อนๆนิดนึงลุยๆอะไรก็ได้ที่ทำออกมาแล้วให้เป็นความเป็นเคสปีดแล้วก็บวก H2C ใช่ครับแล้วมีตัวไหนบ้างครับที่พี่รังสรรค์รถคันนี้ออกมาคันนี้ก็เปลี่ยนใหม่หมดเปลี่ยนใหม่เกือบมากกว่า 50% ก็มีพวกเริ่มจากที่เฟรมท้ายอันนี้คือเฟรมท้ายที่ทำขึ้นมาใหม่แล้วก็ช่วงเบาะตูดท้ายทำใหม่แล้วก็เป็นพวก อกล่างท่อครับแล้วก็ยางที่เป็นยางสายฝุ่นสายลุยสายตะกุยแล้วก็สีที่เป็นไดบัตอันนี้นิดนึงครับพี่เอกสีที่เห็นมันอันนั้นที่มันถอดตลอดใช่ไหมลายเอฟเฟกต์คือตั้งใจทำให้มันดูตรงใจมันดูรถคันนี้คอนเซ็ปต์ประมาณว่ารถที่สายลุยแล้วก็ลุยทุกที่แล้วก็ผ่านศึกสนามที่การขับรถการให้ดูว่าคันนี้มันลุยได้จริงๆอันนี้ก็เหมาะสำหรับที่จะเดินได้เหมือนกันใช่มันเป็นแนวเรียกแนวแท็กเกอร์แท็กเกอร์เพราะว่าพวกที่ชอบลุยๆใช่สไตล์ก็คือเปลี่ยนก็ช่วงอุปกรณ์เปลี่ยนปั๊มเบมโบเปลี่ยนพวกนี้ฮะก็ประมาณมากกว่า 50% แล้วตัวเพราะว่าคอนเซ็ปต์ของ Honda คือต้องการแต่งรถแบบนี้ออกแนวดุดันแต่ยังคงความเป็นรูปลักษณ์ของ CB650 คือต้องเอาไฟหน้าไว้แต่เราเพิ่มตะแกรงเข้าไปให้ดูดันขึ้นใช่แล้วตรงช่วงนี้อาจให้เห็นความเป็นเครื่องยนต์ของมันHonda ใช่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมมาเป็นพิธีกรรับเชิญนะครับผมจะมาสัมภาษณ์พี่เอกเคสปีดจากแถวพระราม2นะสำนักแต่งแถวพระราม2นะฮะพี่เอกแนะนำตัวนิดนึงครับผมผมเอกเคสปีดครับเป็นเจ้าของสำนักแต่งเคสปีดร้านพี่เนี่ยประมาณที่เริ่มทำเปิดประมาณเปิดมาตั้งแต่ปี2002 2002เริ่มเปิดร้านเล็กๆแถวพุทธกาศแต่เริ่มย้ายมาที่นี่ประมาณเมื่อประมาณ 7-8 ปีแล้วย้ายที่นี่รถแนวที่พี่ถนัดผมถนัดถ้าพูดตรงๆคือแทบทุกแนวแทบทุกแนวถ้าจะเป็นร้านตัวไหนร้านคัสตอมไบค์อ่ะคนอยากจะเป็นเฉพาะทางมากกว่าแต่ถ้าที่เห็นคือจะเป็นส่วนมากก็จะเป็นช็อปก็ช็อปเปอร์ฮาร์เลย์ก็ฮาร์เลย์คาเฟ่เพราะว่าที่เห็นหลายคนที่มาแต่งก็จะชอบในส่วนของที่ว่าเป็นจะแบรนด์สไตล์ของทางที่ใช่ใช่ใช่ไหมฮะแล้วก็ตอนนี้ก็เห็นพี่หนักมาทางคัสตอมใช่ครับใช่ไหมแล้วพี่คิดว่าปีนี้แนวคัสตอมนี่จะไปได้ปีแปดยังไงหรือเปล่าปีนี้ผมว่าก็อาจจะเป็นเหมือนปีที่แล้วอาจจะมากกว่านิดนึงเพราะว่ากระแสคัสตอมไบค์อ่ะมันกำลังมาเมื่อประมาณปี2ปีที่แล้วและปีนี้ปี2019เนี่ยน่าจะรุนแรงมากขึ้นด้วยความที่อาจจะลูกค้าอาจจะเบื่อความเป็นรถสแตนดาร์ดรถสต็อกครับคือแต่งอุปกรณ์ตามตลาดแต่ว่ามาทำรถคัสตอมไบค์เนี่ยมันบ่งบอกความเป็นศิลปะแล้วก็ถ่ายทอดความเป็นตัวเองออกมารถคันนั้นผมว่าการแต่งรถคัสตอมหรือรถสวยงามทั่วไปมันสะท้อนการแต่งตัวของคนละแบบเหมือนกันถูกต้องครับใช่มันสะท้อนอุปนิสัยความชอบของเช่นรถสีนี้สไตล์นี้เป็นคนนิสัยยังไงก็จะบ่งบอกมากับรถที่เราทำแสดงว่าผมเข้าใจถูกเพราะว่าเห็นแต่ละคนเพราะว่าบางคนรักที่จะแต่งแนวนี้อะไรอย่างเงี้ยก็จะสะท้อนตัวตนของคนขี่คนนั้นออกมาราคาเริ่มต้นที่มาที่ร้านที่พี่เอกเนี่ยคือประมาณเท่าไหร่พี่ส่วนใหญ่นะถ้าทำเบาๆเลยก็อยู่ประมาณไม่ถึงแสนประมาณ 90,000 แสนนึงทำเบาๆนะราคาเบาๆพูดเป็นเล่นใช่ๆก็มันอยู่ที่รูปทรงรถอยู่ที่ทำคือง่ายคือราคาง่ายๆกลมๆคือ 100,000 บาทแหละ
ก็แสดงว่าก็คือเข้ามาคุยก่อนมาคุยก่อนใช่เข้ามาคุยว่าต้องการสไตล์ไหนก็คือถ้าคุณมีงบเท่าไหร่ก็จะอยู่จากการทำให้เขาแต่ถ้าคุณอยากจะเพิ่มก็จะคือสเต็ปแรกเลยครับประมาณ100,000บวกลบคือถ้าอยากได้มากกว่านี้ก็อาจจะใส่ของแบรนด์ของเทพก็แล้วแต่คุณแต่จุดเด่นของที่นี่คือเราทำรถคัสตอมเราจะทำไม่ทำซ้ำเช่นคุณเอาคัทล็อกมาให้ดูเห็นในไอจีมึงนอกพี่อยากได้อย่างนี้ 100% เลยที่นี่ไม่ทำที่นี่มีแบบคือเราออกแบบให้ใหม่คือแค่เอาแนวรถคุณเช่นคุณชอบแนวคาเฟ่เลเซอร์อาศัยหมอบสีรถแค่นั้นเองพอก็แสดงว่าถ้ามาที่ร้านนี้การันตีได้อย่างว่าจะเป็นคันเดียวใช่คันเดียวในโลกจะไม่มีซ้ำไม่มีซ้ำแล้วจะไม่เรียนซ้ำนะครับที่นี่ใช่ใช่จะไม่ทำเรียนแบบใครหรือไม่ทำเรียนแบบรถที่เราเคยรถผลงานเองแล้วก็ไม่ทำอย่างนะครับมาที่นี่ต้องทำใจนิดนึงว่าพี่เอกหั่นตัดอย่างเดียวนะครับผมก็ประมาณนี้ครับใช่จะเช่นบางคนมานะแบบว่าพี่ครับอยากได้เบาะซ้อนจะซ้อนท้ายบอกจริงๆแล้วรถซ้อนท้ายเนี่ยรถคัสตอมไบค์อ่ะมันไม่สวยใช่ๆแนะนำอย่างนึงก็คือต้องคนที่จะมานะครับต้องทำใจนิดนึงนะครับว่าพี่เอกแนะนำอะไรต้องรถออกมาสวยครับถูกต้องก็เช่นบางทีอาจทำให้ซ้อนได้นะแต่มันขาดความเอกลักษณ์ขายไปมันจะไม่ใช่เป็นคัสตอมใช่ใช่เพราะว่าคัสตอมมันจะต้องเป็นเบาะเดียวใช่เราเลยไม่ทำนะฮะตัดตูดดึงหน้าขึ้นปั้นโค้งขึ้นมานั่นคือและอย่างหนึ่งที่เจอกันเยอะมากคือบางคนพี่ทำข้างหน้าได้ไหมอย่างเดียวพี่ทำตูดได้ไหมอย่างเดียวคือที่นี่ปฏิเสธไปเพราะว่าไม่ได้หยิ่งนะฮะหรือว่าเล่นตัวนะครับคือการแต่งรถเนี่ยเหมือนผู้หญิงครับทำผมสวยแต่หน้าไม่ทาปากไม่แต่งคือมันก็คือสวยกับผมก็คือถ้าคุณจะมาเข้าร้านเสริมสวยคุณต้องพร้อมใช่ทำทั้งตัวถูกต้องใช่ถ้าคุณจะมาทำเข้ามาแล้วมาบอกว่าเขียนคิ้วอย่างเดียวไม่ได้นะประมาณนั้นนะครับเข้าใจตรงกันคือต้องทำคือง่ายๆคือให้มันกลมกล่อมให้มันดูแล้วก็คือเข้ามาอยากสวยออกไปสวยแน่นอนถูกต้องสวยหล่อแน่นอนใช่ใช่เมื่อกี้ผมเห็นรถมังกี้กับซูเปอร์คัพมังกี้125กับซูเปอร์คัพ110ครับผมอันนี้พี่ทำรับทำด้วยหรือว่าอย่างไรทำไม่โชว์เฉยๆเล่นๆชอบคือรถรุ่นนี้มันเป็นตำนานคือจะเล่าฟังประมาณว่ารถมังกี้เนี่ยคือผมเคยขับตั้งแต่ตอนเด็กๆตอน10กว่าขวบคือคุณพ่อซื้อมาแล้วก็มังกี้ตัวเล็กๆมังกี้50ขับมารู้สึกว่ามันมีความผูกพันมีเหมือนตำนานว่าตอนเด็กๆเราเคยมีนะฝังใจทุกนี้ก็มีอยู่50 cc แต่ว่าออกใหม่ที่บ้านเรามัน125มีทะเบียนด้วยรู้สึกว่าชอบรู้สึกว่าชอบตำนานมันเหมือนซูเปอร์คัพเหมือนกันซูเปอร์คัพก็เคยขี่มาตั้งแต่ตอนอายุ10ปลายๆวัยรุ่นไว้ก่อนว่าตอนนั้นกำลังใช่เพราะว่ามันเป็นรถเทรนด์ใช่เมืองไทยไม่มีมีแต่เมืองนอกเดียวคลาสสิกเก่าญี่ปุ่นใช่คลาสสิกสวยนะซูเปอร์คัพแล้วถ้าเขาอยากจะเข้ามาให้พี่ทำก็ทำได้ครับทำได้ต้องดูเคล็ดด้วยเพราะว่าบางทีพี่เราเน้นรถใหญ่มากกว่ารถเล็กคือทำเพราะความชอบเพราะว่าตรงนี้คือต้องขอถามย้ำๆว่าเพราะว่าที่เห็นก็คือเท่าที่รู้ก็คือรถของทางเกียร์สตรีทเนี่ยจะเน้นพวกบิ๊กไบค์ก็คือถ้าจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่ตัว600ขึ้นใช่ประมาณ3500 300เนี่ยประมาณนี้เพราะถ้าเป็นเมื่อก่อนมันจะมีตัว600ใช่มั้ยตอนนี้มันจะมี300ตัว500ตอนนี้ก็ยังเข้ามาทำได้นะครับแต่ว่ารถเล็กนี่คือต้องเข้ามาคุยแบบนอกรอบกันถ้าคุณใจรักจริงๆคือบางทีซื้อรถมารถเล็กเนี่ยรถคันเล็กคันรถมินิไบค์คันนึง 40,000 แต่อีก50,000มีเขาบอกว่าเขาแต่งเท่ารถเลยเงี้ยบางทีเขารับไม่ได้คือแต่ผมดูว่าถ้ารถเล็กๆพวกนี้ถ้าเขาอยากแต่งจริงคือต้องใจรักใจรักใช่เพราะว่าก็เหมือนกับที่พี่เอกบอกว่าคือเรามีอดีตสวยงามรถสองรุ่นนี้แล้วเราอยากจะทำขึ้นมาในการที่จะขับขี่เล่นหรืออาจจะโชว์ไว้ที่บ้านหรือโชว์ไว้ที่ร้านผมว่ามันก็เป็นอีกเขาเรียกว่าอารมณ์หนึ่งอีกอารมณ์หนึ่งนะครับผมถ้ายังไงเข้ามาคุยได้นะครับแต่เน้นรถใหญ่นะครับผมเทสกีเน้นรถใหญ่นะครับผมถ้าพี่จะทำถ้ามีคนมาให้พี่ทำเป็นแนวสตรีทอะไรพี่จะทำสตรีทคือก็คือเป็นพวกแนวนักเก็ตแนวธรรมดาที่ไม่ใช่เป็นคัสตอมตัวนี้สตรีทก็รับทำอยู่นะคือร้านเราปกติเนี่ยทำแต่งแบบสไตล์รถโปรดักต์ก็มี
คือเดิมเดิมสแตนดาร์ดก็จิ้มของใส่ได้เลยขึ้นขึ้นเซอร์วิสแล้วก็ติดตั้งเลยไม่เกินชั่วโมงก็เสร็จแล้วเพราะว่าถึงส่วนมากก็คือจะเป็นคัสตอมนะพี่ผมคัสตอมคือสิ่งที่ชอบแต่ชิปหลักขายพาร์ทโปรดักต์คือแล้วของแต่งผู้ใดท่านใดนะสาวกมือไปทั้งหลายนะครับก็เข้ามาติดตามได้นะครับร้านพี่เออยู่แถวพระราม2นะครับผมครับพระราม2เสิร์ชดูได้เลยครับใน Google มาถูกแน่นอนครับผมแล้วก็มีอีก11สาขาตามต่างจังหวัด11สาขาก็ลองดูในเว็บไซต์ก็ได้ครับครับผมในดูในเว็บไซต์แล้วก็จะผมง่ายๆคือถ้ามาไม่ถูกหรือคุณอยู่แถวไหนเสิร์ชใน Google เคสติดขึ้นแน่นอนโดดขึ้นมาถึงเลยนะครับผมครับผมเบอร์โทรครับพี่เบอร์โทรโทรศัพท์ก็เบอร์ร้านเลยครับ0883128383ครับผมเดี๋ยวเราจะใช่แล้วก็มีติดต่อที่ Facebook IG แล้วก็ Instagram ครับผมแล้วก็มีในเพจก็มีครับครับผมเข้าไปติดตามเข้าไปกดไลค์ดูรถดูตัวอย่างรถชอบแนวไหนอะไรยังไงเข้าไปติดตามได้นะครับผมครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่เอกมากครับผมที่มาแนะนำรถให้เรารู้แล้วก็สไตล์การแต่งของร้านเป็นยังไงนะครับขอบคุณพี่เอกมากครับดีครับครับผม